ทีนี้หัวข้อใหม่ก็คือกฎของโอห์มและกฎของเคิร์ชอฟนะครับก่อนที่จะขึ้นกฎของเคิร์ชอฟแต่มาเป็นมารู้จักกฎของของโอห์มเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของไฟฟ้านะครับม.3เราก็เรียนมาแล้วนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมที่ม.3ส่วนใหญ่ม.3ก็จะทำแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีวีอยู่บนนี่แล้วก็มีก็มีอะไรนะวีไอแล้วก็อยากหาตัวไหนก็ปิดตัวนั้นได้ไหมสมมติถ้าจะหา v ก็ปิด v ก็ปิดที่ v ก็กลายเป็น ir v ไปกับ ir ถ้าจะหา r ก็ v ส่วน i ถ้าจะหา i ก็ v ส่วน r ทุกคนจำได้นะส่วนนี้นะทีนี้เขาบอกว่าโอห์มเนี่ยบอกว่าโอห์มเป็นนักฟิสิกส์เนาะชาวเยอรมันนะครับเขาทำการทดลองนะครับโดยการทดลองของเขาเนี่ยเขาทดลองในลวดที่เป็นตัวนำนะครับทดลองเฉพาะลวดที่เป็นตัวนำแล้วก็ให้อุณหภูมิก็ให้อุณหภูมิคงที่แล้วพบว่ากระแสที่ไหลผ่านในขวดลวดตัวนำเนี่ยนะครับมันจะแปรผันตรงนะครับมันจะแปรผันตรงกับ e เขาเรียก e ความต่างศักย์อ่ะ v นี้ไม่ใช่ความเร็วนะแต่ v นี้คือความต่างศักย์นะครับคนละอันกันแล้วเนาะ v เมื่อกี้อย่าสับสนนะ v เมื่อกี้คือความเร็วแต่ v ตัวนี้คือความต่างศักย์นะครับเขาพบว่ากระแสเนี่ยมันจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์แล้วก็พอเขามาเขียนกราฟ i กับ v เนี่ยได้เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับได้เป็นค่าคงที่คำว่าค่าคงที่ก็คือค่ามันคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันแบบคงที่อะค่ะนะครับก็เป็นเส้นตรงนะครับเขาเขียนเครื่องหมายความสัมพันธ์ก็คือ i แปรผันตรงผันตรงคือเครื่องหมายนี้แปรผันตรงกับ v ก็คือกระแสแปรผันตรงกับความต่างศักย์กระแสมันแปรผันตรงกับความต่างศักย์ใช่ไหมครับทีนี้เขาเปลี่ยนเครื่องหมายผันเนี่ยเครื่องหมายผันตรงเนี่ยมาเป็นเครื่องหมายเท่ากับครับพอเขาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับเขาจะได้ว่า i เท่ากับ v โดยเราใส่ค่า k เข้าไปค่า k คือบอกว่าค่า k คืออะไรค่า k คือค่าคงตัวของการแปรผันสมมติตรงนี้เป็น2ก็แสดงว่า i เนี่ยมันมากกว่า2มันเพิ่มขึ้นทีละ2ไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่าคงตัวนะครับทีนี้พอเขาเปลี่ยนพอถึงแม้สมการเนี่ยที่จริงแล้วสมการนี้เนี่ยนะครับเขาย้ายครับเขาย้ายอะไรเขาย้ายไปฝั่งขวาเขาย้าย i ไปฝั่งขวาก็จะได้ v ส่วน i แล้วก็ย้าย k มาฝั่งซ้ายก็จะได้ตัว A แล้วกับนี่ก็กลับกันนะจริงแล้วเนี่ยเป็นส่วน K แล้วกับ V ส่วน I ใช่ไหมทีนี้ V ส่วน I เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่า1ส่วน K เนี่ยมันก็คือค่าส่วนกลับของค่าคงตัวกับการแปรผันเนี่ยมันก็คือค่าตัว R ซึ่ง E โอห์มเนี่ยไอ้ E โอห์มเนี่ยมันเลยตั้งชื่อตัว R นี้ว่าค่าความต้านทานก็คือ1ส่วน k เนี่ยนะครับ1ส่วน k เนี่ยมันจะไปเท่ากับค่า r ของเขาคือค่าคงที่ที่เขาตั้งไว้อ่ะครับคือเขาไม่รู้ว่ามันคือค่าอะไร1ส่วน k เนี่ยเขามันแต่ว่าเรามันเขารู้ว่ามันจะแปลงไอตัวไอค่าเนี่ยมันจะแปลงผูกพันกับกระแสก็คือถ้ากระแสมากถ้าจะให้ค่ากระแสมากเนี่ยตัว r เนี่ยมันต้องน้อยนะครับถ้ากระแสน้อยตัว r เนี่ยมันต้องมากเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าความต้านทานก็คือมันเป็นส่วนกลับของการแปรผันนะครับเราเป็นส่วนกลับของการแปรผันโอเคครับเขาให้เป็นตัว r แบบนี้นะครับเขาก็เลยแทนนะครับว่าไอ้ v ส่วน i เนี่ย v ส่วน i เนี่ยมันก็คือ r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาความต่างศักย์เราก็ได้เป็นถ้าเราจะหาความต่างศักย์เนี่ยเราก็ v เท่ากับ i คูณกับ rคือสูตรนี้นั่นเองนะครับสูตรในการหาที่เราหาครับนะครับว่า v เท่ากับ i ส่วน r นั่นเองก็คือสูตรนี้นะครับใช้แบบม.3เลยนะครับก็คือกฎของโอห์มถ้าให้พูดแบบง่ายๆคือกฎของโอห์มคือเขาจะพูดถึงอุณหภูมิคงที่ให้อุณหภูมิคงที่แล้วปรากฏว่ากระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์มันแปรผันตรงกันเนี่ยนิยามของมันแค่นี้นะครับแปรผันตรงนี้เห็นไหมถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยกระแส
ศัพท์มันจะแปลถันตรงกับไทยและความต่างศัพท์นะครับมันจะแปลไทยแล้วก็ไทยของเราเนี่ยไทยของเราเนี่ยพอย้ายข้างใช่ไหมเนี่ยพอย้ายข้างเนี่ยมันจะได้ไทยเท่ากับ v ส่วน a แล้วไทยของเราเนี่ยมันจะแปลปกผันกับ a คำว่าแปลปกผันกับ a หมายความว่าถ้ากระแสไหลมากเนี่ย a ของเราต้องมีค่าน้อย r คือความต้านทานความต้านทานเป็นสมบัติของวัตถุถ้าวัตถุไหนที่มีความต้านทานสูงก็กระแสไหลผ่านได้น้อยกระแสไหลผ่านได้น้อยก็แสดงว่ามีสมบัติเป็นชนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไม้พวกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับความต้านทานมากพอความต้านทานมากเนี่ยกระแสมันไม่ย่อยกระแสไหลผ่านได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นชนวนมันรีบหมดไหมรีบหมดนั่นคือมันมีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้คำว่าปรับค่าได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพอเราจะเปิดเสียงเนี่ยเราแค่เราเปิดเสียงเนี่ยเราแค่ไปลดตัว R ลดตัว R เพราะลดตัว R กระแสไหลเข้าได้ดีพอกระแสไหลเข้าได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เสียงก็ดังนะครับดังดีเปลี่ยนจากกระแสทำให้เป็นสัญญาณเสียงใช่ไหมก็ไปดีการถ้าเราอยากปิดเสียงเราแค่ไปเพิ่มตัวต้านทานให้มากขึ้นกระแสไหลเข้าได้น้อยพอกระแสไหลเข้าได้น้อยเสียงก็จะเบาอันนั้นก็เรียกว่าตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แล้วก็ตัวต้านทานมันมีหลายแบบนะครับมีที่เราที่เป็นพื้นฐานก็คือมีแบบค่าคงที่กับแบบปรับค่าได้แบบค่าคงที่ที่เราจะเรียนกันแน่ก็คือแบบนี้ครับส่วนแบบปรับค่าได้เนี่ยมันเราไปเรียนในใครไปเรียนต่อในสายอิเล็กทรอนิกส์ไปได้เลยทำโลกปรับค่าได้แต่ว่าเนี่ยอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าแบบคงที่คำว่าแบบคงที่คือมันค่าของมันตายตัวมาเรียบร้อยแล้วแล้วค่าของมันเนี่ยมันจะระบุด้วยแถบสีแล้วเราสามารถอ่านแถบสีได้ว่าตัวเนี้ยค่าความต้านทานเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนแบบปรับค่าได้คือไอ้นั่นคือมันปรับค่าได้มันจะเพิ่มจะลดได้นั่นเองก็แตกต่างนะครับแบบปรับค่าได้แบบปรับค่าได้ก็อยู่ในพวกอุปกรณ์เทคนิคที่แบบพวกรีโมทพวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมปิดเสียงเปิดเสียงลดแสงอะไรแบบนี้อันนั้นแหละนะความต้านทานทีนี้ความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือความรู้ถึงความต้านทานความรู้ถึงไอ้ตัวกระแสหลักทีนี้มาดูเกียรติเพิ่มเติมครับตรงนี้นะครับอันนี้คือโลหะที่มีความต้านทานน้อยที่สุดโลหะที่มีความต้านทานน้อยที่สุดได้แก่อะไรครับน้อยที่สุดหมายความว่าไงครับหมายความว่ากระแสไหลได้ดีครับกระแสไหลดีก็คือเป็นตัวน้ำที่ดีถ้ากระแสไหลได้ดีเรียกว่าเป็นตัวน้ำที่ดีครับเนาะอันกระแสเป็นตัวน้ำที่ดีเนี่ยก็คืออะไรครับที่ไหนกระแสไหลได้ดีที่สุดน้ำลิ้นไม่ใช่สายไฟเนี่ยใช่ไหมห้องเรือทองแดงระหว่างสายไฟก็จะทองแดงใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วสายไฟเนี่ยมันใช้สองอย่างก็คือทองแดงกับอลูมิเนียมมันประหยัดเงินนะมันประหยัดเงินก็นำไฟฟ้าได้นะครับตัวที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือตัวแรกคือเงินแต่ทำไมเขาไม่เอาเงินมาทำเป็นสายไฟมันแพงแต่ว่าถามว่ามันนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเลยแต่ก็ไม่คุ้มค่าครับเงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับเงินเนี่ยมันอยู่ในอุปกรณ์ไหนจะอยู่ในอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มันแพงนะครับจริงเหรอเนี่ยนี่ทองเครื่องเสียงที่มันแพงเรื่องเสียงที่มันแพงๆอ่ะหูเทพอ่ะพวกหูเทพอ่ะก็ใช่ไหมคือมันหูฟังกากๆแล้วก็บาดอ่ะทำด้วยสายไฟทองแดงเนี่ยมันก็เลยฟังช่อเช็คครับไม่ดีนะแต่ว่าทำเป็นในพวกที่ทำจากเงินเนี่ยมันก็มีราคาแพงหน่อยใช่ไหมคำว่าเงินนี่คือมันทำเป็นแผงวงจรนะครับเป็นเครื่องเสียงในกระบะซิ่งครับใช่ก็คือมันเก็บทุกรายละเอียดนะครับคือแบบขนาดแบ็คพิงหายใจแบบเนี่ยอะไรวะลิซ่าหายใจยังได้ยินนะครับเพราะว่ามันเก็บรายละเอียดเพราะว่ากระแสมันไหลได้ดีมันพอกระแสไหลได้ดีเนี่ยมันก็เสียงมันก็ดีใช่ไหมได้ยินถึงแบบลมหายใจเนี่ยพอฟังแล้วมันฟินเนี่ยนะแต่ดูฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับดูฟังไหนก็ฟังเหมือนกันนะครับเราไม่ใช่ดูเทปแต่พวกดูเทปแบบเราคนที่ฟังแพงๆมาพอเขามาฟังถูกฟังแบบถูกเขาก็แบบรับไม่ได้แต่เราฟังของถูกมาตลอดคือเราไม่รู้ว่าของถูกของแพงเป็นไงเพราะเราไม่เคยฟังของแพงใช่ไหมก็เลยไปนี่คืออายุตัวอย่างนะครับถ้านำไฟฟ้าได้ดีแสดงว่าตัวรัฐบาลเป็นไงครับน้อยที่สุดเนาะอันต่อมาถ้าให้ทายสำหรับตัวอะไรเลยมีอยู่แล้วสองใช่ไหมครับสามอ
ขาก็เลยต้องทำให้มันหย่อนทำไมทำให้มันมีสิ่งที่ต้องดึงเกินก็การรถไฟก็ไปแบบนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับความร้อนใช่ไหมการถ่วงตัวและขยายตัวใช่ไหมเขาเริ่มทำให้มันหย่อนไว้ถ้ามันทำให้ดึงตั้งแต่แรกเป็นไงครับโครงการคืออากาศหนาววันไหนอากาศหนาวคือมันหดตัวมันยิ่งดึงกาดใช่ไหมเขามีเหตุผลนะครับนี้โอเคต่อมาที่ห้าแสดงว่าเสียขาดกันแล้วเว้ยอันที่ห้าคือเหล็กครับนี่คือที่เขานิยมนะครับมีที่เขาทำนิยมมาทำเป็นตัวนำไฟฟ้าแหละมีด้วยกัน5อันนี้นะครับตัวกลูหันก็คือมีเงินความแรงเด็กก็ทำได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมไม่นำไฟฟ้าครับไม่เป็นพวกนำไฟฟ้าในช่วงอยู่ในไหนได้เหมือนกันคือความได้ความแข็งอ่ะนำไฟฟ้าได้ถ้าเป็นถ้ามีสมบัติเป็นตัวนำแต่คงไม่กับเขาไม่คงไม่เอาเพชรมาทำอะไรเล่นด้วยน้ำนี่ดีสุดไหมครับน้ำไม่ได้ดีสุดเลยน้ำหรอมันนำไฟฟ้าได้ไหมน้ำมันนำไฟฟ้าได้แต่เงินดีกว่ารู้สึกว่ามันเวลาตกน้ำไฟดูดนะครับโอเคอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมนะครับคือสายเปิดแบบภาษาต่างๆแบบเป็นประดับอย่างไรไม่ได้หลายนะครับโอเคอันนี้ตัวต้านทานเนี่ยหรือว่าความต้านทานให้เขาใช้สัญลักษณ์คือตัวเนี้ยครับโอมเขาให้เป็นโอมเพราะว่าให้เกียรติกับโอมครับแล้วก็สัญลักษณ์แทนโอมเนี่ยเขาแทนด้วยตัวนี้ครับเนาะอะไรมันคือโอมนะครับเขาแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัวโอมผู้หญิงผมเบี้ยวผู้หญิงผมสั้นนะทีนี้ก็บอกว่าเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างกับไฟฟ้าของตัวนำอื่นนะครับผมก็นำต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยเพื่อให้อุณหภูมิของตัวเนี่ยพบว่ามีอยู่แค่อันเดียวครับก็คืออันนี้มีแค่โลหะครับที่มันคงตัวตรงที่อันอื่นเนี่ยเห็นไหมข้ามอันข้าของมันเนี่ยไม่คงที่ครับข้ามอันของมันไม่คงที่ดีมันลดขึ้นแบบนี้เขาเรียกไม่คงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของโอห์มเนี่ยสรุปได้ว่ากฎของโอห์มเนี่ยมันพูดถึงอะไรครับมันพูดถึงเฉพาะโลกฎของโอห์มเนี่ยพูดถึงเฉพาะโลหะเท่านั้นโดยโลหะท่านนี้คือกรณีที่เราให้อุณหภูมิคงตัวหรือว่าอุณหภูมิคงที่แล้วจะถูกปรากฏว่ากระแสเนี่ยมันจะแปรกันตรงกับความต่างกันสั่งตรงแบบคงตัวนะสั่งตรงแบบคงตัวก็คือไอ้ถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะนี้ก็ตอบได้เลยว่าก็ขอโอกาสเนาะก็เป็นได้ทุก